ติดตามการวิเคราะห์นะคะกับดร.รุสตัมหวันซูนะคะอาจารย์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมสว.นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณที่คุณจุฬารัตน์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ถ้าให้มองศึกรัสเซียยูเครนในขนาดนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าจะบานปลายหรือว่าใกล้จะยุติหรือยังไงดีคะอยู่ในสถานะไหนคะสำหรับตอนนี้สำหรับการสู้รบอะค่ะครับผมในภาคของสนามรบเนี่ยรัสเซียก็ยังไม่หยุดนะก็ยังคงโจมตีต่อเนื่องนะแล้วก็ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะในการที่จะโจมตีในแต่ละเมืองหรือว่าทิศทางการเคลื่อนนะแม้ว่าจะมองว่ารัสเซียชะงักไปในช่วงหลังนะแต่เราก็เห็นว่าเหมือนกับว่ารัสเซียเนี่ยจะใช้ปฏิบัติการทางด้านอากาศเนี่ยมากขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ในส่วนเมืองเช่นมาริอูโปลเนี่ยที่ได้ยึดไว้เนี่ยก็พยายามที่จะเข้าถึงข้างในให้ได้นะก็เป็นสมรภูมิที่หนักที่สุดแล้วก็ลำบากที่สุดที่มาริอูโปลตอนนี้นะส่วนเมืองอื่นๆก็ยังคงปิดล้อมไว้เช่นเคียฟหรือว่าในกรณีของคาคีฟแล้วก็รัสเซียมีทิศทางที่จะเคลื่อนไปในทางใต้ทางที่ตะวันตกก็คือจะเข้าไปในมิโคลาเยฟแล้วก็โอเดสซานั่นคือเป้าหมายของรัสเซียแล้วก็เราเห็นการโจมตีของรัสเซียทางอากาศในลาวีฟแล้วก็ในแถบตะวันตกของยูเครนบอกว่ากังวลว่ารัสเซียจะเปิดปฏิบัติการด้านตะวันตกโดยกองทัพรัสเซียทหารรัสเซียที่อยู่ในเบลารุสหรือว่าร่วมมือกับเบลารุสเนี่ยที่จะลงมาในยูเครนทางตะวันตกนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าจะโจมตีนะทั้งประเทศนะแต่ก็ยูเครนเองก็ต้านทานนะได้ดีด้วยเช่นกันนะส่วนในภาคการเจรจาการเจรจาก็มีความคืบหน้าไปนะทางของทางรัสเซียเองก็บอกว่าคืบหน้านะทางผู้นำยูเครนเนี่ยก็เหมือนจะยอมถอยในเรื่องของการไม่เข้านาโต้หรือว่าการเป็นกลางแต่ว่ามากำหนดในรายละเอียดว่ายังไงส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็มาตกลงในการเจรจาได้นะแต่ก็อย่างนั้นแหละฮะว่าบางทีก็ดูเหมือนว่าเจรจาจะเป็นทางออกแต่บางทีก็ดูเหมือนว่าในสนามรบเนี่ยก็ยังเดินหน้ากันในส่วนของยุทธศาสตร์ของรัสเซียเนี่ยก็คือการโจมตีในพื้นที่ไม่หยุดนะเจรจาไปยิงไปนะแล้วก็มาเป็นข้อต่อรองเพื่อที่จะบีบบังคับยูเครนในการเจรจาแล้วก็เห็นภาพทุกวันนี้ครับผมค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีรัสเซียใช้อาวุธไฮเปอร์โซนิกโจมตียูเครนเนี่ยเขาต้องการส่งสัญญาณอะไรไหมคะครับรัสเซียข่มขู่มาโดยตลอดสิ่งที่รัสเซียขู่แล้วก็ประชาคมโลกเรียกว่าตื่นตระหนกตกใจที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะเพราะว่าไฮเปอร์โซนิกนี้เนี่ยมันเอาไปติดหัวลบนิวเคลียร์ได้แล้วก็รัสเซียก็บอกว่าด้วยความเร็วหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันสามารถวิ่งไปบินไปหาที่ลอนดอนภายในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเองดังนั้นไอการแสดงไฮเปอร์โซนิกนั้นเนี่ยรัสเซียบอกว่าเป็นการทำลายฐานอาวุธของยูเครนที่อยู่ใต้ดินใน200กิโลเมตรจากเมืองลาวิฟในแถบสนามบินตรงนั้นนะฮะก็แสดงก็รัสเซียอาจจะแสดงให้เห็นว่านะว่ามีศักยภาพที่จะทำแล้วก็ถ้าจะทำเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับผมก็ออกแนวขู่ๆนิดนึงหรือเปล่าคือถ้าพูดแบบนี้เหมือนเป็นการปรามนาโต้แล้วก็สหรัฐที่สนับสนุนอาวุธให้ยูเครนเพิ่มเติมหรือเปล่าคะอาจารย์รัสเซียใช้วิธีปรามมานานแล้วฮะพอจำได้ไหมฮะว่าพอสงครามเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยช่วงก่อนสงครามเลยรัสเซียให้มีการซ้อมกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียนะพอแล้วปูตินประกาศว่าพร้อมใช้นะแล้วก็รับมอบรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันคือสงครามนิวเคลียร์หลังจากนั้นมาเราก็เห็นท่าทีของนาโต้เนี่ยนะที่ว่าเรียกได้ว่าไม่ได้ลุกไปข้างหน้ามากเพียงแต่ว่าใช้วิธีการส่งกำลังข้างหลังนะก็แล้วก็เห็นท่าทีว่านาโต้ก็มีผลชัดเจนเนี่ยการที่ไม่ให้โนไฟโซนหรือว่าการที่ไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปใดๆเนี่ยนะมันก็เป็นผลมาจากแรงกดดันของรัสเซียในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ครับผมแต่ว่าในส่วนของยูเครนเองเขาก็บอกว่าจะได้รับการสนับสนุนเรื่องของอาวุธจากสหรัฐด้วยตรงนี้ครับอาจารย์ครับผมก็อาวุธเข้ามาเรื่อยๆฮะในประเทศอเมริกาแล้วก็ทางนาโต้เองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสงครามโดยตรงได้เพราะว่าหวาดกลัวเรื่องภัยนิวเคลียร์ก็เลยใช้วิธีในการส่งอาวุธเนี่ยเข้ามาแล้วก็ที่ผ่านมายูเครนก็ใช้ได้ดีนะฮะอาวุธในการต่อต้านรถถังต่อต้านอากาศยานเนี่ยก็ใช้ได้ดีแล้วก็เรียกได้ว่าทำลาย
รถถังทำลายเครื่องบินรัสเซียเนี่ยไปได้พอสมควรเพราะฉะนั้นยุทธวิธีของอเมริกาแล้วก็นาโต้นั้นก็คือการส่งอาวุธเข้าไปให้ยูเครนใช้แต่แล้วก็ในทางเดียวกันก็เป็นการกดดันมาตรการคว่ำบาตรอะไรต่างๆ เราเห็นทางเซเลนสกี้พูดในรัฐสภาของอเมริกาว่าในเวลานี้เนี่ยมันต้องเห็นแก่ชีวิตคนมากกว่าเรื่องผลประโยชน์นะหมายความว่าทุกประเทศต้องคว่ำบาตรแล้วขอร้องให้ทุกประเทศเนี่ยคว่ำบาตรทางโปแลนด์เองเนี่ยก็เสนอว่าทาง EU เนี่ยต้องตัดเรื่องการค้ากับรัสเซียเลยแต่ว่ามันทำไม่ได้แล้วก็เป็นทางออกรัสเซียทางรอดรัสเซียมันทำไม่ได้เพราะว่าทางยุโรปพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติน้ำมันจากรัสเซียอยู่ 40% ถามว่าถ้าตัดไปแล้วจะเอาที่ไหนดังนั้นมึงเห็นภาพเห็นความไม่เป็นเอกภาพในยุโรปใช่ไหมแต่อเมริกาทำได้ถามว่าทำไมอเมริกาพึ่งพาน้ำมันรัสเซียแค่ 3% เองตัดออก 3% ก็ไปหาที่อื่นได้แต่ยุโรปทำไม่ได้ใช่ไหมรัสเซียก็เลยใช้วิธีหนีการแซงชั่นโดยการไปพึ่งจีนพึ่งอินเดียในเวลานี้พอทางไบเดนพูดกับทางสีจิ้นผิงเนี่ยทางสีจิ้นผิงก็บอกว่ามันก็จีนต้องเลือกที่จะเป็นกลางแล้วก็พยายามที่จะสกัดไม่ให้สงครามไปมากกว่านี้แต่ว่าไม่ใช่วิธีที่การเป็นการแซงชั่นเพราะว่ามันการที่จะเติมเชื้อไฟดังนั้นเราก็เห็นว่าในทางของจีนในทางของรัสเซียนี้เนี่ยมันก็เป็นทางออกให้กับรัสเซียในทางของจีนแล้วก็อินเดียเป็นทางออกให้กับรัสเซียในการหนีการเจรจาหนีการแซงชั่นในเวลานี้ครับผมอาจารย์อย่างการรบการยกระดับโจมตีมุ่งหวังเร่งผลการเจรจาตามข้อตกลงของรัสเซียหรือเพื่อเร่งปิดเกมสงครามนี้ถ้าให้อาจารย์มองครับผมก็เป็นการรัสเซียในเวลานี้เนี่ยคือต้องการที่จะทำลายยูเครนให้มากที่สุดนะทำลายวันนี้ล่าสุดก็ทำลายโรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่มาริโอโปลใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการรัสเซียคือว่าทำยังไงก็ได้ที่ว่าจะทำลายฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยของยูเครนโดยเฉพาะด้านการทหารเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะส่วนการจะยึดทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายยูเครนเป็นประเทศใหญ่แต่ก็จะยึดในส่วนของเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เช่นทางใต้เนี่ยรัสเซียต้องการตัดยูเครนออกจากทะเลปิดยูเครนไม่ให้เข้าถึงทะเลนะทีนี้ในส่วนของการลบไปเจรจาไปเนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะของตุรกีก็ออกมาบอกว่าคุยกับทางปูตินเนี่ยแต่ปูตินคุยกับผู้นำตุรกีเนี่ยก็พูดออกมาเราเห็นสัญญาณชัดเจนจากปูตินว่ามันมีข้อเรียกร้องที่รัสเซียต้องบอกว่าต้องทำเท่านั้นแล้วก็ข้อเรียกร้องที่มันต่อรองได้ก็ข้อเรียกร้องที่ว่าเป็นไปได้ยากใช่ไหมไอ้ที่ต้องทำเท่านั้นเนี่ยมันคือการที่เซเลนสกี้พูดวันนี้ก็คืออาจจะยอมให้ละเรื่องของการไม่เข้านาโต้หรือว่าการที่จะเป็นกลางนั่นคือสิ่งที่รัสเซียประกาศไว้ในตอนต้นของสงครามใช่ไหมส่วนข้อเรียกร้องที่มันทำได้ยากเนี่ยก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของการรับรองเอกราชของสองรัฐในแคว้นดอนบาสเรื่องของการรับรองว่าใครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในตรงนี้เนี่ยรัสเซียต้องการให้ยูเครนรับรองแบบนี้ทีไหนแต่ที่เนี้ยการเป็นผู้นำประเทศมันรับยากอ่ะเรื่องเนี้ยเพราะเท่ากับว่ามันเป็นการยกดินแดนให้กับเพื่อนบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ข้อเรียกร้องที่ยากตรงนี้เนี่ยรัสเซียต้องการเพียงแค่นี้ทีไหนแต่ในทุกทีไหนนั้นรัสเซียยึดครองไปแล้วแล้วก็ประกาศเอกราชให้เขาไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรื่องนาโต้เรื่องของความเป็นกลางเนี่ยมันเป็นทางที่จะทำให้รัสเซียลงได้นานาประเทศในเวลานี้ก็ต้องพยายามที่จะหาทางลงให้ทั้งคู่ฮะการเจรจาเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่จะหาทางลงให้ทั้งคู่แล้วก็ทำยังไงที่จะรักษาหน้าทั้งคู่ในเวลานี้ได้งั้นถ้าครับผมค่ะงั้นแสดงว่าการเจรจาอาจจะมีเกิดขึ้นอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มีแน่นอนฮะมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าในเจรจาแต่ละครั้งเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คาดหวังว่าอำนาจต่อรองในการเจรจาตัวเองจะเพิ่มขึ้นอำนาจต่อรองของรัสเซียก็คือการยึดครองพื้นที่ในภาคพื้นดินภาคสนามรบอำนาจต่อรองของยูเครนคือการที่สกัดกั้นการบุกของรัสเซียแล้วก็การรับผิดการรับความช่วยเหลือจากตะวันตกการคว่ำบาตรต่างตะวันตกให้ได้มากที่สุดครับผมค่ะอย่างอาจารย์ถามในมุมมองของอาจารย์นะคะถ้าหากการเจรจาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยประเทศหรือกลุ่มไหนหรือควรหรือใครควรจะเป็นคนกลางคะคนที่จะมีพระคุณพระเดชให้กับทั้งคู่ได้นะผมมองว่าประเทศอย่างจีนเนี่ยมีอิทธิพลกับทั้งคู่นะมันประเทศที่จะเป็นตัวกลางในการเจรจาเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเป็นคนที่ใหญ่พอเหมือนกันก็คือเป็นประเทศจีนคือการหาทางลงให้กับทั้งคู่ส่วนอเมริกาไม่สามารถทำได้แล้วเพราะอเมริกาสนับสนุนทางยูเครนชัดเจนประเทศ
อื่นๆอีกก็เช่นประเทศที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเช่นตุรกีเพราะเขามีพรมแดนทางน้ำเนี่ยที่ว่าติดทะเลดำด้วยกันก็เป็นอีกทางออกหนึ่งแต่ว่าเป็นหน้าที่ของประชาคมโลกในเวลานี้ฮะก็คือว่าทำให้ทั้งคู่เนี่ยหาทางลงให้ได้แล้วก็ทีนี้ไม่สุมไฟเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็แล้วก็เป็นทางนาโต้ทางยุโรปเองก็ต้องให้การรับรองด้วยว่าจะไม่ขยายสมาชิกเพิ่มเข้ามาอีกเพราะนั้นรัสเซียก็ไม่หยุดฮะถ้าว่ายังคงขยายสมาชิกเข้ามารัสเซียก็จะไม่หยุดก็จะทำอย่างนี้ต่อแล้วมันจะเป็นลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับประเทศยุโรปกับนาโต้ซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3ครับผมค่ะอาจารย์ถ้าให้ดูนี่จะยืดเยื้ออีกมากน้อยขนาดไหนยังไงคะเนี่ยนี่ก็เข้าสู่แบบวันที่เท่าไหร่นะ25ใช่ไหมอาจารย์วันที่จะครบเดือนแล้วนะ24กุมภาเริ่มต้นครับเรียกได้ว่าไกลเกินกว่าที่หลายๆคนได้คาดคิดไว้นะเพราะว่าคิดว่ากองทัพรัสเซียนี่ใหญ่กว่าเยอะแล้วก็จะสามารถเอายูเครนเนี่ยลงได้แต่ก็มาถึงวันที่25แล้วก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ทางออกหลายทางเป็นไปได้ว่าถ้าการเจรจามันจะได้ผลทั้งหาทางลงให้กับทั้งคู่ได้รัสเซียอย่างน้อยได้ที่ต้องการคือว่ายูเครนไม่เข้านาโต้แล้วก็ยูเครนเป็นกลางส่วนในไครเมียไอดอนบาสเนี่ยก็ตกลงในรายละเอียดกันได้ไม่ได้ไม่รู้หรือว่าจะเป็นทางออกที่ว่าทุกฝ่ายต่างสุมไฟเข้าไปรัสเซียเองก็ไม่ยอมหยุดก็จะมาเจรจาใช่ไหมฮะมันต้องหยุดหาทางลงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นสงครามยืดเยื้อถ้าเป็นสงครามยืดเยื้อมันจะเกิดอะไรฮะเกิดภาวะการต่อต้านจากคนยูเครนอย่างหนักการส่งนักรบต่างชาติเข้ามาแล้วเราจะเห็นภาพของสงครามกลางเมืองที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานสุดท้ายเนี่ยและเป็นการดึงรัสเซียให้ติดหล่มแล้วก็มหาอำนาจในต่างเคยพ่ายแพ้ในสงครามที่ติดหล่มมาแล้วทั้งนั้นนะไม่ว่าจะในอัฟกานิสถานหรือว่าในอิรักครับผมอาจารย์มองว่าตัวแปรอย่างการสู้รบในหลายๆเมืองที่ยังคงเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยอย่างสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ประกาศส่งอาวุธช่วยยูเครนเพิ่มตลอดเลยจุดนี้มันจะเป็นเหมือนแบบยั่วยุให้รัสเซียเกิดการโจมตีที่มากขึ้นแล้วมันจะยืดเยื้อไปอีกไหมคะก็มองได้อย่างนั้นแหละฮะมองว่าก็ในทางอเมริกาก็บอกว่าส่งไปนี่เพื่อช่วยยูเครนและที่ว่าเป็นผู้ถูกลุกลานนะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันก็จบยากพอส่งเข้ามาทางรัสเซียก็พยายามที่จะทำลายอาวุธเหล่านั้นการโจมตีเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือว่าเมื่อล่าสุดนี้เนี่ยก็เป็นการชัดเจนว่าโจมตีไปที่อาวุธที่ทางตะวันตกเนี่ยส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยรัสเซียก็โจมตีไม่หยุดนะแล้วก็คนที่สงสารที่สุดก็คือคนยูเครนในเวลานี้อพยพไป3ล้านกว่าแล้วอพยพในยูเครนอีกก็ตั้ง8ล้านแล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ทั้งคู่เนี่ยมันเห็นทางลงให้ได้ในเวลานี้อย่าใส่ไฟจุดฟืนจุดไฟเข้าไปแล้วก็มันเข้าไปครับผมก็ดูเหมือนว่าปัจจัยที่อาจารย์บอกเนี่ยเหล่านี้จะต้องหยุดแล้วรัสเซียจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากโจมตีเขาก็อยากหาทางลงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ดูทางยูเครนเขาก็เหมือนยอมแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เจ็บตัวฮะรัสเซียเองก็เจ็บตัวแต่ทีนี้เนี่ยต้องได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเองต้องการการที่จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยหาทางลงได้แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยรู้สึกว่าชนะนี่คือเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจานะรัสเซียอย่างน้อยเนี่ยได้ในเรื่องของไม่เข้านาโต้ได้ในเรื่องของความเป็นกลางของยูเครนนะแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้เนี่ยจะเรื่องของดอนบาสไครเมียก็ไม่ได้ในนิตินัยแต่พุทธินัยรัสเซียได้ไปแล้วใช่ไหมในส่วนของยูเครนการต้านทานรัสเซียได้วันนี้คือความสำเร็จของยูเครนการที่ผู้คนทั่วโลกสนับสนุนยูเครนเนี่ยคือความสำเร็จการที่รัฐบาลที่ยังอยู่ได้เนี่ยมันคือความสำเร็จแต่เงินตรงนั้นมาก็ต้องมาคุยรายละเอียดแล้วว่าจะไอ้เป็นกลางเนี่ยเป็นกลางยังไงเป็นกลางแบบว่าที่จะให้มีอเมริกามีเยอรมันมีฝรั่งเศสเข้ามาเป็นผู้รับประกันความมั่นคงได้ไหมถ้าเป็นกลางแล้วยูเครนก็กลัวสิฮะเป็นกลางแล้วรัสเซียจะเข้ามาถล่มวันไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาหลักประกันให้กับยูเครนในนานาชาติประชาคมโลกก็ต้องหาหลักประกันนะฮะที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตข้างหน้าอีกแต่ผมมองว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไอ้นโยบายขยายสมาชิกภาพเข้าไปในใบดินแดนของรัสเซียเราเห็นแล้ววันนี้ว่ามันเป็นผลยังไงแล้วก็มันควรที่จะมันมีพื้นที่ที่ต่างนอกจากรัสเซียเจรจากับยูเครนได้แล้วเนี่ยรัสเซียต้องเจรจากับทางอเมริกากับทางนาโต้ด้วยว่าให้มันมีพื้นที่ที่มันเป็นบัฟเฟอร์เป็นรัฐจันทร์ชนที่จะหยุดที่จะ
ผชิญหน้ากันน่ะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้นั่นแหละถ้าทำไม่ได้นั้นมันเข้าสู่ครั้งที่3แล้วนะมันคือการที่รัสเซียจะเผชิญหน้ากับนาโต้ในอนาคตแล้วนะก็คือก็เหมือนกับเขาไม่ไว้ใจอ่ะถ้าคุณไม่รับรองอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อสักครู่ได้ฟังอาจารย์วิเคราะห์บทบาทของจีนอย่างจีนถ้าให้จีนเป็นตัวกลางเนี่ยจีนเป็นหนึ่งประเทศที่ถือว่ามีบทบาทในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าการที่สหรัฐเขาอ้างว่ารัสเซียเนี่ยสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทหารแล้วก็เตือนว่าถ้าหากจีนดำเนินการเช่นนี้เนี่ยอาจถูกคว่ำบาตรจุดนี้มองท่าทีจีนจะต้องมีท่าทีหรือจุดยืนยังไงคะสำหรับการดำเนินการจีนจะแสวงหาการดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระให้ได้ครับในเวลานี้จีนจะไม่ยอมอยู่ภายใต้แรงกดดันนะของสหรัฐอเมริกาอย่าลืมว่าอเมริกากับจีนก็เป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับในทะเลจีนใต้ใช่ไหมค่ะเวลารัสเซียมีปัญหากับยูเครนจีนเองก็นึกถึงปัญหาไต้หวันใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของการคว่ำบาตรเศรษฐกิจที่ทางไบเดนขู่กับทางจีนไว้นั้นว่าถ้าว่ายังช่วยรัสเซียเนี่ยเราจะคว่ำบาตรนะในความจริงเนี่ยมันทำได้ยากเศรษฐกิจในโลกเนี่ยการคว่ำบาตรมันทำได้ยากโดยเฉพาะกับประเทศที่มีผลประโยชน์กันมหาศาลระหว่างจีนกับทางอเมริกาเพราะฉะนั้นแนวโน้มแต้มต่อก็คือว่าจีนมีอำนาจต่อรองสูงนะในเวลานี้ที่จะทำตามไม่ทำตามก็ได้แต่ว่าก็สามารถเป็นทางออกให้กับทั้งสองฝ่ายทั้งไบเดนทั้งรัสเซียแล้วก็ทั้งยูเครนได้นะหากว่าทางเห็นทางลงเนี่ยนะฮะจีนสามารถมีที่คนในเรื่องนี้ได้ครับผมอาจารย์อีกนิดนึงอย่างสนใจเรื่องของการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยสงครามยุคใหม่จากนี้มันจะก้าวเข้าสู่อาวุธเร็วเหนือเสียงที่รัสเซียมองว่าเป็นผู้นำอาวุธนี้หรือไม่คะอาจารย์แน่นอนฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยโลกมันเปลี่ยนละนะการเผชิญหน้าด้านความมั่นคงเนี่ยมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะหลังจากนี้ไปเนี่ยนาโต้เองจะอยู่ไม่ติดละโดยเฉพาะประเทศในยุโรปตะวันออกที่มีพรมแดนติดรัสเซียเนี่ยจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะป้องกันตนเองให้ได้ทำทุกวิถีทางที่จะให้กองทัพนาโต้เนี่ยเข้าไปประจำการแถบนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มหลังจากนี้เนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เพราะมันเป็นอำนาจต่อรองในการเมืองระหว่างประเทศเราจะเห็นการพัฒนาเรื่องอาวุธที่เป็นอาวุธไฮเทคทั้งหลายนะขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะและมันจะนำไปสู่ภาวะการแข่งขันในการสะสมอาวุธและจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงในระหว่างประเทศหลังจากนี้แล้วเราจะเห็นภาพขั้วอำนาจโลกที่มันชัดเจนขึ้นหลังจากนี้ฮะภาพที่อเมริกาเป็นมหาอำนาจเดียวเนี่ยมันได้หมดไปแล้วแต่ตอนนี้เราจะเห็นอีกขั้วหนึ่งขั้วของจีนขั้วของรัสเซียขั้วของอินเดียเนี่ยขึ้นมาท้าทายอำนาจของอเมริกาอย่างชัดเจนส่วนประเทศยุโรปนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากในเวลานี้ยุโรปเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องการที่เผชิญหน้ากับรัสเซียก็มีผลประโยชน์ด้วยกันนะเพราะเขาทำมาค้าขายกันนะแต่ทีนี้เนี่ยตัวผู้นำก็คือทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญหน้าใช่ไหม mm-hmm. แต่ทางยุโรปไม่พร้อมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นภาพที่ว่ามันไม่เป็นเอกภาพในนาโต้ในเวลานี้ครับผมครับ mm-hmm. แล้วมามองในส่วนของบ้านเราอาจารย์บทบาทของไทยต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อความวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมองว่าตอนนี้ไทยควรจะมีบทบาทยังไงหรือว่าบทบาทของเราตอนนี้มันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับที่ผ่านมาไทยทำถูกแล้วฮะในการที่โหวตประนามรัสเซียในสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเนี่ยเพราะว่ารัสเซียผิดชัดเจนนะในมาตรากฎปักมาตรา2ของสหประชาชาติเนี่ยการที่ไปลุกล้ำดินแดนประเทศอื่นมันผิดชัดเจนใช่ไหมแต่ทีนี้ถามว่าไทยจะไปต่อถึงขั้นเซ็นชั่นไหมเนี่ยนะเรื่องนี้คิดหนักแน่นอนว่าไทยถูกกดดันแน่นอนจากประเทศยุโรปจากสหรัฐอเมริกาแต่เราก็ดูในโลกเนี่ยประเทศที่เขาพยายามที่จะไม่ไปต่อหรือว่าพยายามที่จะรักษาความสถานะที่จะไม่ไปต่อเนี่ยมันก็มีประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ด้วยซ้ำนะจะไปต่อไม่ไปต่อมันอยู่ที่อำนาจต่อรองของแต่ละประเทศด้วยอย่างสิงคโปร์เนี่ยไปต่อได้เนี่ยสิงคโปร์เป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจสิงคโปร์มันพึ่งพาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจของยุโรปเลยเศรษฐกิจของอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองสิงคโปร์ก็มีสูงแต่ของประเทศอย่างประเทศไทยหรือประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางแรงบีบทั้งทางจีนทางหนึ่งแล้วก็ทางอเมริกาอยู่ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอิสระมากนักในการที่จะเลือกดำเนินนโยบายใดๆนะหรือว่าเราจะดูบทบาทของอินเดียก็ได้อินเดียก็เลือกที่จะ
ป็นกลางในวิกฤตครั้งนี้แต่ว่าเป็นกลางอินเดียไม่ได้หมายความว่าจะไม่เห็นใจชาวยูเครนนะแต่อินเดียมองว่าความขัดแย้งวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาซึ่งในหลักนโยบายต่างประเทศอินเดียเนี่ยอินเดียจะไม่ไปเป็นพันธมิตรกับคู่ขัดแย้งในระดับโลกที่กำลังห้ามพันหรือว่าทำสงครามกันนะแต่ในทางหนึ่งอินเดียก็มีประโยชน์ผลประโยชน์กับรัสเซียด้วยนั่นแหละนะเราก็เห็นตรงนั้นชัดเจนครับผมค่ะค่ะอาจารย์สั้นๆถ้าให้วิเคราะห์ยุติหรือยืดเยื้อขนาดไหนแล้วก็บทสรุปจะเป็นยังไงคะครับมันก็มีปัจจัยชี้วัดนะในพื้นที่เนี่ยนะประการที่หนึ่งเองทางรัสเซียเนี่ยในด้านสนามรบเนี่ยรัสเซียจะมีก็เรียกว่ามีศักยภาพพอที่จะดำเนินต่อหน้าต่อไปไหมหรือว่าหมดแล้วไปแม็กแล้วใช่ไหมฮะสองยูเครนเองอำนาจต่อรองก็คือว่าจะสู้ได้กลับได้ดีแค่ไหนแล้วก็แรงสนับสนุนด้านอาวุธที่เข้ามานักรบต่างชาติที่เข้ามามากน้อยแค่ไหนอันที่สามฮะเอกภาพในการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะถ้าหากว่าทางรัสเซียยังคิดว่าไปต่อได้นะแล้วทางยูเครนเองเนี่ยยังไม่สามารถรับข้อเสนอของรัสเซียที่รัสเซียต้องการในการเจรจาได้เนี่ยผมว่ารัสเซียก็จะไปต่อนะตามผมดูจากนิสัยปูตินเนี่ยคือน่าจะไม่ยั้งนะฮะไปต่อได้นะประมาณนั้นแต่ถ้าหากว่าคิดว่าไปต่อไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนน่ะสงครามมันราคาแพงเกินไปเสียหายเกินไปเนี่ยทีนี้ต้องหาทางลงแล้วหาทางลงแล้วอาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการบางประเด็นแต่ถ้าเรื่องที่ได้หลักๆเนี่ยมันได้แล้วเนี่ยก็อาจจะถอยได้ในเวลานั้นครับผมค่ะก็มีอาจจะมีปัจจัยสัก 3-4 ปัจจัยนะคะที่เราจะต้องดูกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะครับผมครับครับ